ื่อเวลาประมาณ 17:16 นาทีของวันที่10มกราคมเจ้าหน้าที่อาสาร่วมกตัญญูได้รับแจ้งเหตุเด็กพลัดตกจากที่สูงภายในซอย50ถนนพระราม2แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนจุดเกิดเหตุเป็นอาคารห้องเช่าสูง5ชั้นด้านล่างอาคารพบเด็กชายนอนหมดสติอยู่บนพื้นตรวจสอบร่างกายพบว่ามือและเท้าเขียวปากซีดบริเวณศีรษะด้านหลังยุบเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการกู้ชีพด้วยวิธีการปั๊มหัวใจเป็นเวลา30นาทีแต่ไม่เป็นผลเด็กชายได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอพนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจากโรงพยาบาลสิริราชเข้าตรวจสอบจากการสอบถามแม่ของเด็กชายเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุได้เลี้ยงลูก2คนอายุ2ขวบและ1ขวบอยู่ภายในห้องพักชั้น4ของอาคารแห่งนี้แต่ระหว่างที่กำลังอาบน้ำให้ลูกวัย1ขวบอยู่ในห้องน้ำลูกชาย2ขวบได้ยินเสียงเพื่อนๆกำลังเล่นอยู่ด้านล่างลูกชายจึงได้ออกไปที่ระเบียงห้องและปีนขึ้นบนตะกร้าจนพลัดตกลงมาเสียชีวิต